ข่าวสาวชาวอเมริกันจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กหลังใส่รัดข้อมือฟิตเนสแจ้งเตือนการออกกำลังกายตอนตีสี่นะครับเจนสเลเดอร์ผู้สื่อข่าวอเมริกันฟุตบอลวัย38ปีได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ทาง Twitter เธอเล่าว่าแฟนหนุ่มของเธอเคยซื้อใส่รัดข้อมือฟิตเนสเป็นของขวัญคริสต์มาสมาให้เธอโดยที่ทั้งคู่ก็ได้ใส่คนละอันกันแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลถึงกันเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ออกกำลังกายซึ่งกันและกันนะครับเธอบอกว่ารักของขวัญนี้มากๆเลยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งแฟนตัวดีหายหัวไปไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆก็มีข้อมูลการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเด้งขึ้นมาในแอปตอนตีสี่เธอก็รู้ว่าเขาไม่ได้สมัครคลาสออกกำลังกายในช่วงเวลานั้นหรอกจึงคิดว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวตอนตีสี่นั้นคงจะต้องเป็นการโล้สัมภาระกับคนอื่นแน่ๆเธอก็เลยตัดสินใจจะเลิกกับเขาครับเอาละครับมาดูสับข่าวเช้านี้นะครับเริ่มจากคำว่ามีชู้นะครับไม่ยากครับมีชู้ไม่ใช่ครับเล่นมุกซ้ำๆนะครับแต่ก็ขำอยู่นิดหน่อยนะมีชู้ก็คือ to have an affair อย่างเช่นของมีชู้นะครับก็คือ he had an affair ซึ่งคำว่า affair นอกจากจะแปลว่าการมีชู้แล้วก็ยังแปลว่าธุระหรือว่าการงานก็ได้นะครับอย่างเช่นฉันต้องจัดการธุรกรรมทางการเงินบางอย่างก็คือ I need to take care of some financial affairs ส่วนคำว่านอกใจนั้นก็จะใช้คำว่า cheat on หรือเชื่อมเสียงเป็น cheat on อย่างเช่นเขานอกใจฉันก็คือHe cheated on me หรือจะใช้คำว่า he was unfaithful เพราะ unfaithful ก็คือไม่ซื่อสัตย์หรือว่าไม่จงรักภักดีนะครับดังนั้นถ้าตัด un เหลือ faithful ก็จะแปลว่าซื่อสัตย์หรือไว้ใจได้ครับเช่นเขาเป็นสามีที่ซื่อสัตย์ก็คือ he's a faithfulHusband คริสต์มาสที่จะถึงนี้ใครคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้แฟนใส่รัดข้อมือฟิตเนสอาจจะเป็นของขวัญที่ดีนะครับ